ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมเดวิดสโนว์ตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Civilization God and King นะครับสถานีซิวิไลฮะพระเจ้าและกษัตริย์โอเคหายครบแม่ง แล้วมาต่อกับอีกพาร์ทที่4นะครับหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราเฟลอย่างมหันต์โคตรมหันตภัยล้างโลกเลยนะเนี่ยก่อนหน้ามาคือวิกฤตการณ์ยิ่งใหญ่ครับคือเพิ่งเปิดโปรแกรมมาแล้วก็ถ่ายดูยังไม่ได้ปรับเชียร์อะไรเลยงงเลยอ่ะแม่หลังจากที่ผมมาดูสถานบาร์เตียจันตาคิโอตซีสวัสดีครับแม่อินเดียอ่ะอินเดียมาครับเราไม่สนใจฮะเขาอย่าเป็นเพื่อนเราโอเคช่างเขาไปเราอยู่เงียบแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกบางอย่างก็คือผมมีแววว่ารอบนี้ผมจะโอกาสชนะผมจะต่ำมากนะฮะหรืออาจจะไม่ชนะเลยก็ได้เพราะว่าอเมริกาใต้ดินแดนนี้ผมเล่นไม่เป็นผมไม่รู้จะคอมโบยังไงกับดินแดนนี้คือแต่ก่อนผมเกิดแถบแล้วแถบจีนตะวันออกติดเกือบติดญี่ปุ่นเกิดอยู่แอฟริกายุโรปตอนกลางแล้วก็รัสเซียซึ่งประมาณนี้แหล่งทรัพยากรจะเยอะมากแต่ผมมาเกิดอเมริกาใต้คืออะไรคือผมไม่รู้เรื่องเลยตรงนี้มีอะไรบ้างรู้สึกว่าผมจะเมาเติบตอนนี้โอเคเราก็จะเข้าสู่ยุควิทยาศาสตร์ต่อไปนะครับเนี่ยตอนนี้จะไม่มีการวิจัยอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเราเปลี่ยนยุคทุกอย่างจะชะงักลงแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นยิ่งใหญ่ไม่ใช่แล้วโอ้ยชิบหายแล้วกูพูดเรื่องแนวกูนี่โอเคช่างมันทุกอย่างยังไม่เพิ่มนะเดี๋ยวเว้นสองถามว่าเปลี่ยนแปลงแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไหมมีก็คือไอ้เนี่ยมันจะเปลี่ยนจากตอนแรกเราจะเพิ่มตรงนี้มากกว่าแต่ตอนนี้จะลดลงกลายเป็นว่าเพิ่มค่าซ้ายตรงนี้แทนนะก็คือทางศาสนาจะเพิ่มวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของเราเพราะแม้เรามีวัฒนธรรมที่ดีงามนะแต่ว่าเราเปลี่ยนแปลงการปกครองฮะมันเรียกว่าอะไรวะไม่รู้อะเราเรียกการเปลี่ยนแปลงการปกครองกันมันจะเปลี่ยนระบบการปกครองแบบศาสนาหลักเป็นหลักกลายเป็นว่าเราจะเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์ขึ้นมาแทนแล้วถามว่าตรงนี้เป็นอะไรฮะทำไมเองไม่สร้างต่อโอเคสองเทิร์นนะผมไม่เข้าใจว่าทำไมหมวกมันสีเหลืองวะเหมือนกับคนงานตอนยุคกลางเอ้ยไม่ใช่ยุคยุคโมเดิร์นโอเคตอนนี้ผมคิดว่าผมอาจจะเล่นถึง250หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเนื่องจากว่าผมรู้ดีโปรเจกต์นี้ผมดองมานานดองมาเป็นอาทิตย์แล้วผมหาเวลาว่างมาเล่นอยู่ก็สุดท้ายก็มาเล่นตอนวันสอบใช่สอบอ่ะช่างเลยใครสนอ่ะใครสนไม่แม่งไม่รู้เรื่องโอเคผมก็สร้างวันเดอร์ได้แล้วทำไมเดี๋ยวที่เราโดนแย่งสร้างไปชิ้นหนึ่งนะฮะโอ้สุดยอดมากซิสเตียนชาภาพว่าไม่สิอะไรวะมันเหมือนกับเป็นอะไรเดี๋ยวนะI live and love Godปีพิกเกอร์ไรน่าจะเป็นแล้วโบสถ์ที่ไม่สิสักอย่างหนึ่งแล้วกันเพราะผมไม่รู้ทัชมาฮาลเราจะเริ่มต่อที่ทัชมาฮาลนะฮะแม่ถามว่าผมมีอคติอะไรตรงนี้ไม่ผมมีแน่นอนนะเนื่องจากว่าวันสอบว่าผมตอบผิดแล้วคำตอบที่ถูกก็คือทัชมาฮาลรู้สึกจะไม่เกี่ยวแล้วโอเคช่างแม่งไม่สนใจอยากจะร้องไห้อย่าอย่ามีคนสร้างก่อนเอ้ยอย่ามีใครสร้างก่อนนะเว้ยเออพลิ้งพันยามดึกตลอดเออ16เทอร์นานไปมีทรัพย์สินทางทะเลมากมายแต่เรายังไม่สนใจนะตอนนี้นะครับแม่โอ้ค่ะขอเป็นพอร์ตได้แม่เ
รู้สึกว่าตัวเองมีพลังมากขึ้นนะจากที่เราได้เห็น ABC มันขยับได้มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเราต้องรอวันนี้สร้างไปส่วนไอ้นี่รู้สึกจะไม่สำคัญเลยเพราะว่าสงครามไม่เกิดเราอยู่นิ่งๆของเราอยู่น่าจะหยุดนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมลืมเลยบางอย่างแล้วผมคิดว่าผมลืมจริงๆผมลืมเดินเรือไพเรตไปมันค้างอยู่ตั้งแต่ตอนที่แล้วใช่ไหมโอเคผมต่อไปเขาจะขยับอันนี้ด้วยลูกศรแล้วเลือกจากว่าขยับอย่างนี้ที่เก็บเลื่อนเมาส์ไปเลื่อนมาผมชอบเขาคงที่อยู่นี่โอเคได้เวลาออกทะเลนะครับแหมพูดเลิกพูดนอกเรื่องมานานแล้วก็จะนอกเรื่องต่อไปด้วยการออกทะเลเราจะเดินดูทันแสงจากอเมริกาใต้พุ่งตรงไปยังแถบอินเดียนะครับหรือเราอาจจะทะลุไปแถบออสเตรเลียต่อก็เป็นได้สักทีมันก็ต้องมีสักทีหนึ่งที่จะต้องออกไปเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมเดินเลยอ๋อเพิ่งเดินมาจากข้างบนสินะเขาขอตังเราอะเราควรให้ไหมให้เถอะตังเราเยอะอยู่แล้วโอเคพันกว่าไงแหมเราเป็นคนร่ำรวยนะเราก็ต้องแบ่งปันคนอื่นบ้างนะครับแหมรู้สึกกับตัวเองไม่เดินต่อวะเดินมาเดินมาโอเคส่วนไพเรตก็ออกทะเลเรื่อยๆโอเคเราได้เจอกับอาณาเขตแอฟริกานะฮะแล้วรู้สึกเราจะเจอเกาหลีด้วยฮะเกาหลีใต้조선의궁궐에당도한것을환영하오낯선이여나는나의훌륭한백성들을굽어살피는깨우친임금세종이여พูดเลยว่า มันพูดเลยนายนายแปลทีเราไม่รู้เรื่องพูดอะไรอ่ะแปลทีแหมงงแบบโอเคเพิ่มเรื่องตรงนี้หน่อยเนื่องจากว่ามันมีส่วนสำคัญสำหรับการสร้างวันเดือนต้องเองต้องการอะไรอ๋อชวนเข้าสงครามผมไม่ค่อยถูกใจนะฮะอันดับนี้เท่าไหร่ผมไม่เข้าด้วยปล่อยมันวอไปที่เกียรติร่วมคือเราอยู่เฉยๆมันก็ให้มึงอีกแล้วอ่ะมึงต้องการอะไรกูไม่เข้าส่งค้ามึงจะไปไฟกับเกาหลีมึงก็ไปกูเพิ่งเจอประเทศมันให้กูไปไฟมันละแม่โอ้เฮ้อ่ะกูไฟก็ได้ไอ้สัตว์ตรงโหนี่แม่งขิวเกาหลีมากครับแม่แบบสามประเทศนี่แม่งชวนตีเกาหลีหมดเลยเกาหลีนะเกาหลีนะจ๊ะเกาหลีนะอย่านะอย่าไปไกลนะฮะผมรู้ดีสมองคุณไปไหนแล้วบินพันหน่อยแม่ไปแล้วนี่เฮียกูเพิ่งเจอประเทศแม่งที่กูไฟละเฮียโอเคเดินไปแอฟริกาใต้ต่อเลยเกาหลีเอ้ายิงกองเรือจันบานพายเรตแม่เรือพายสมัยโบราณเลยนะผมควรหยุดเกมแล้วไปดูเลยไหมว่าเสียงมันเข้ามาวะเล่นไปเถอะเขียนแล้วหนีไปเลย โอเคระบบเศรษฐกิจมานะครับเนี่ยเราไปอัพได้ต่อดิการพาวเวอร์ทหารเราก็ต้องเพิ่มด้วยเพราะเนื่องจากเรามีสงครามเดือดผลิตยิ่งเอาป้นนะได้เรือด้วยแม่เยี่ยมเบยแต่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเรือมันวิ่งนำตื่นทำไงดีวะเฮ็ดเรือสำเภาทัชมาฮาลสองเทินอย่ามีอย่าไม่
เมเรโดก็ได้มันโอ้โหอยู่ใกล้โอเคมันไฟอะไรอ่ะเกาหลีผมไม่รู้นะเกาหลีทำอะไรเขานะผมอยู่อเมริกาใต้ผมไม่รู้เรื่องเลยผมก็แค่สร้างเมืองอยู่ในเมืองนี้เรื่อยๆเปื่อยแล้วจู่ๆมันไฟกันก็ผมไม่เกี่ยวเอ้าเดี๋ยวอัพอยู่วะโอเคป้องกันเกี่ยวกับเรื่องออกพุ่งไปเจออะไรเจอวอซอวอซอแล้วผมจำไม่ได้แบบเอาแล้วสงครามมองเห็นปะเอาไม่เกี่ยวแล้วยืนเลยจะสลัดเราเล่นไกลกับเพื่อนโอเคเดือดสำเพาแล้วก็ต้องมาตั้งด่านเฝ้าแถวนี้ตั้งด่านแถวน้ำลึกกดอัลเลอร์ตรงนี้เดี๋ยวนะแล้วกูตัวนี้ไม่ทำไมวะแล้วกูเอาตัวมิชชันนารีไปทำไมวะงงแบบอันนี้ก็มีศาสนาแล้วผมออกไปไม่ได้ด้วยฮะเฮ้ยเมืองกำเนิดศาสนาฮินดูแต่ว่าไม่ได้นับถือฮินดูคืออะไรแต่ฟักก็จริงนะเล่นแล้วปวดหัวเรื่อยงงแป๊บแป๊บเมเรโดสโอเพนก็ได้แต่ผมไม่ค่อยเชื่อใจพวกนี้หรอกเพราะสักวันมันก็ต้องเอาเมืองมายิงผมแน่นอนจากการคาดเดาที่สมบูรณ์แบบนะฮะโดยเฉพาะตอนยุคทองในสุดผมก็ได้ทัชมาฮาลกับโจทย์คำถามที่ผมเครียดแค้นนะผมได้เรียนมาแล้วผมแค้นมากทำให้ผมผิดไปทั้งคอนโอเคผมได้ข้ามผ่านแอฟริกามาเนาะผมไม่รู้จะไปทำไงต่อดีสุดตัวนี้จะเป็นเดือนลัดล้อแล้วกันตัวนี้จะดัดล้อตามแถบยุทแถบทวีปเอเชียส่วนตัวนี้เราจะเลือกไปออสเตรเลียเสียงรถที่มันค่อนข้างรุนแรงไปหน่อยนะครับแม่เดนมาร์กแอนด์อินเดียเป็นเพื่อนกันแล้วกินดีต้องไงต้องไงมีแทนเดนมาร์กเขากินไหมล่ะก็เกิดจังโอ้โหเมืองกูมันเหี้ยอะไรพวกมึงเนี่ยลำล้อแหมมึงศักดิ์สิทธิ์ผมควรสร้างนี่ไหมเนี่ยเสียอาหารนะไม่ไหวไม่เอาไม่เดี๋ยวดูกัน10โอ้ย8โอเคไปเพิ่มนี้3เทิร์นได้ได้จัดไปหาออสเตรเลียกันตอนนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากถ้าเกิดออสเตรเลียไม่มีคนอยู่นะผมได้ไปอยู่แหล่งทรัพยากรถือในระดับที่ปานกลางแล้วเราสามารถสร้างหนึ่งเมืองแล้วกินอาณาเขตรอบออสเตรเลียได้แต่ปัญหาจุดหนึ่งก็คือซิตี้สเตทอาจจะไปอยู่แล้วก็เป็นได้เพราะซิตี้สเตทมันจะเกิดรอบๆแถวนั้นแหละเดี๋ยวนะประเทศครบยังวะวอลซองอะไรมันเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเหลือประเทศเดียวที่เรายังไม่เห็นนะแล้วก็เทคโนโลยีโปรแกรมใกล้เสร็จแล้วเขาจะเรียกอะไรวัฒนธรรมแล้วได้ไปสองอ้าวชิบหายอินเดียไม่แข็งแล้วก็ UN ยังไม่มีใครสร้างและไม่มีใครโหวตอะไรทั้งสิ้นกูเจอมือเกาหลีไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวมึงกูเห็นแล้วแบบ
เอามาร์เก็ตก่อนโอเคกูเห็นนะมิชนาลียิงทิ้งจมนะครับแม่ผมเป็นคนดีนะฮะยิงมิชนาลีนะฮะรู้สึกภูมิใจเล็กน้อยไม่เกี่ยวแล้วนี่กูรู้ชั่วร้ายขนาดนี้เลยตอนนี้นะเราก็เข้าสู่จุดที่เรียกว่าจุดที่ตันที่สุดแล้วนั่นคือการที่เราไม่สามารถทำที่อะไรได้เพราะเนื่องจากว่ารอบๆทั้งสมัยที่สร้างทุกอย่างมันหมดแล้วเดี๋ยวเฉพาะช่วงล่างนี้เฉพาะตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็ตันมีอาณาเขตปิดการเรียบร้อยภูเขาก็ทำที่อะไรไม่ได้ด้วยโจมเอาช่างแม่ไม่ใช่เรือกูมันไม่ใช่เรือของเราไม่ต้องสนโอเคสร้างได้แล้วครับอะไรวะจะเถอะไปเดินเดือต่ออ่าเมืองอะไรเนี่ยอ๋อดูละโอเคพอดูโอเคเราถูกแย่งนะเขตตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราจะไม่ไปเด็ดขาดสร้างอะไรดีวะลบมหารฟาร์มป้องกันถนนไม่เอาโอเคหรือเราคุยสร้างถนนแล้วเดียวไปทางนั้นดีวะไม่ดีกว่าเพื่อนเนี่ยบวกวิจัยก็นะอีกแค่ท่านเดียวมันไม่ได้เอาอยู่เนาะเกสซ้ายมาแล้วโอเคเผยแพร่คำสอนโอเคสถานะอื่นหายหมดแล้วนะฮะเรายึดจุดนั้นไว้เรียบร้อยต่อไปก็บิ๊กแบงเลยดีวะฟรีเกตอาร์ติสทำไม่ได้บนยุคทองคาเมียนเพิ่มพลังป้องกันให้กับทุกอะไรวะ defense building อ๋อป้องกันไอ้พวกสิ่งก่อสร้างทุกเมือง 25% ซึ่งเรามีเมืองเดียวใครสนล่ะอาทิตย์บิ๊กแบงให้เงินบวกเงิน 25% เอาเลยครับบวกเงินโอเคบวกเงินดีแล้วส่วนซ้อนก็อันนี้ก็เกิดแล้วปันผลมาแม่เร็วเดี๋ยวนะนี่มันใช้ออสเตรเลียหรอน่าจะใช่นะทำไมมันแบบสงสัยของเมาเองเฮ้ยโทรศัพท์สั่นก็หนึ่งยิงตัวนี้ก็ไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะก็โอเคสร้างปราสาทญี่ปุ่นมิชชันนารีโอเควันเหลือนายบ่นอีกรอบนึงเพื่อความนับถือถึงรู้มันตันแค่นั้นก็กดไปโอเคนายนอนไปเอ้ยไม่ดิลากมันลงมา3เทิร์นได้โอเคต้องรีบไปเลยพี่แท้มันจะที่รู้คือออสเตรเลียถูกแล้วจำเพิ่งเห็นลักษณะเกาะแล้วเพิ่งรู้เรื่อง
ทางนี้พวกนี้น่าจะเป็นพวกฟิลิปปินส์แล้วคือไอ้เกาหลีมึงจะไฟทุกประเทศเลยใช่ไหมแม่แต้มเยอะสุดแม่ทำเป็นพูดทำเป็นจะยิงรู้สึกปวดปากแล้วเนาะเราโอเพนบอร์ดไปนี่หว่าเลยพอดีแล้วโอ้โหปฐมพยาบาลก็นี่นะการเดินเรือไม่สำรวจรอบๆหาตำแหน่งถ้าเกิดเราอยู่นี่ๆอยู่ในบนเกาะนี่เรื่อยๆโลกสวยอยู่ในเกาะอยู่อเมริกาใต้มันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกสงครามก็ไม่เกิดเพราะเราไม่รู้จักคู่อริของมันพอมันจะสงครามมันก็จะรวบรวมกองกำลังมันก็รวบรวมเป็นบุกตลอดมันเต็มที่11คนเนี่ยแย่แล้วส่วนนี้ก็รักษาไปซ่อมเรือ मेरे दोस्त क्या इस इंतजाम में आपकी दिलचस्पी है โอ้ยมันจะสงครามมันหนาวแม่งเราจะสงครามทีมันก็ชวนกูจังเลยเสร็จแล้วพวกมึงก็ไม่ถูกกันเองแล้วมึงก็จะฆ่ากันเองมึงต้องการอะไรเท่าคือแล้วมึงก็ดึงกูเกี่ยวเข้าไปในสงครามมึงคือมึงต้องการอะไรคืออยู่อเมริกาใต้แล้วแบบกูอยู่นิ่งๆกูโดนเกี่ยวเข้าไปคืออะไรอินดัสเทรียลอีราโอเคเขาไปยุอินดัสเทรียลนะแล้วก็นั่นมันก็ไม่สำคัญหรอกโอเคไปวิจัยทางการทหารแล้วแม่ง Adobe Policy เอาสายวิทย์ให้หมดเอาไปเอาไปโอเคช่างมันมึงจะส่งคำมึงก็ไฟกันไปที่รู้ตอนนี้กับ Marksman Mark มาแล้วแม่งอันนี้ก็หมดอีกรอบอันนี้ก็โอเคเพียบมาต่อตอนนี้ก็เวิร์กเกอร์แล้วก็เปลี่ยนยุคแล้วนะฮะในลักษณะชุดมันจะเป็นชุดคนงานเมืองคนงานก่อสร้างประมาณนั้นแต่ไม่รู้ก็คือมันคือเวิร์กเกอร์เหมือนเดิมนั่นแหละแต่แค่มันเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเครื่องแบบความสามารถเท่าเดิมผู้เกียจจังเลยพวกขอตังค์มันกันอะไรแม่รู้สึกว่านี้เราจะเอาชนะด้วยculture หรือวัฒนธรรมไม่ได้นะฮะเนื่องจากว่าทางอินเดียแม่งแข่งกับเราได้เสมอตัวนี้culture เราก็สำคัญแค่เอาสายวิทย์ให้หมดแล้วก็เอาวิจัยฟรี2อันมาใช้แล้วก็จบที่ตรงนั้นไปสร้างของไปออเดอร์ไปสายหรือว่าคอมมิวนิสต์ต่อก็จะจบที่ตรงนั้นเราจะไม่สร้างต่อหรืออาจจะสร้างไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเราออกทะเลวี่ปฏิวัติอินเดียกรรมเอ้าแล้วกูไปได้วิวอะไรมึงนั้นนะจะเทียบท่าหรือประเทศเขาเชยเลยที่รู้ก็คือตรงนี้มีเกาหลีฮะตรงนี้ก็มีเดนมาร์กนะฮะมันจะไฟกันอยู่แล้วนะฮะก็ไม่เกี่ยวแล้วนะฮะโอเคตั้งการ์ดแล้วก็นอน MI FI ดับกับพวกแคลเพนบอร์ดกดไปเสร็จเดี๋ยวผมก็ไม่เข้าใจนะว่ามันจะทำการเอามือมาวางเอาพวกยูนิตมาวางที่ประเทศตัวทำไมวางแล้วไม่ได้ทำอะไรมันจะวางทำไม
อีก3เทิร์นสิ่งนี้ก็เสร็จแล้วก็แลบสิ่งนี้ที่เราจะไม่ไปก็คือไปแถบเกาหลีเนี่ยตอนนี้เราจะเดินเข้าไปยังเดนมาร์กแล้วก็อาจจะมีการวนอ้อมกลับมารอบๆนี้หรืออาจจะไม่ก็อาจจะวนต่อไปแล้วก็ไปทูแถบอเมริกาเหนือตรงขอบฝั่งด้านขวาไปด้านซ้ายเอาหัวไปดีกว่าไม่ต้องอ้อมเลยกลางใบเรือเต็มคำนามของทะเลเย่กดนิกเธอร์รัวอันนี้เราก็เพิ่มช้าจังเลยครับและจุดที่ผมรู้สึกว่าผมเครียดที่สุดก็คือน้ำมันไม่เกิดที่มืออ๋อดูมันคุณดูมันดิอยากยุติสงครามแต่มันให้ผมจ่ายเงินไม่เราจะไม่มีวันยอมเสียเงินให้กับมันนะฮะส่วนนี้ก็ไปเกาหลีรู้สึกว่าเกาหลีมันจะแตกแล้วนะเหมือนประเทศเขาจะแตกแล้วพังไปหน้าเลยดูจากสภาพเหมือนเหลือเมืองเดียวเท่านั้นอันนี้อะไรเนี่ยเข้าไปเลยไม่ต้องสนใจโอเคบิ๊กแบงบิ๊กเวนเดย์เงินไม่ค่อยสำคัญเอาพวกโปรดักต์จริงๆจะมีอัปเกรดเหรอทำให้ตลาดกลายเป็นเกี่ยวกับเนี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดเราสร้างตลาดทำให้มันมีค่าวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นนี่ก็คือว่าจะมีใครโอ้ยมึงทำกันอะไรมึงขอโอเพนบอร์ดกูสร้างซ่อมเรือที่ประเทศมึงแล้วมึงก็จะประกาศสงครามไม่ใหญ่นี้ยังไม่ประกาศสงครามก็เรียกว่าเกลียดชังอยู่ Die Erzherzogin zu Österreich heißt eure Eminenz willkommen in Ach bringen wir es hinter unsUm 4 wird gespeist. ออสเตรียจู่ๆเราก็เจออ้าวงงดิได้ไงวะเดี๋ยวหาก่อนมันต้องมีแหล่งมันต้องมีแหล่งค้นพบดิมันเจอได้ไงผู้ช่างเถอะคุณภาพชีวิตดีที่สุดก็คือเกาหลีเนี่ยแต่ว่าได้ข่าวสงครามกันระนาวเลยดีจริงๆแหมเฮ้ผมว่านิกเทิร์นไปถึง200ผมไม่ไหวครับตามหลักของเกมนะก็คือยิ่งยุคไกลเรื่อยๆเกมยิ่งช้าลงเรื่อยๆครับเดนมาร์กครับเริ่มมาเลยฮะโอนิเซียนะเริ่มโดนนะฮะแบบทุกคนแบบคือมันหนารังเกียจผมนะฮะแล้วก็ถูกคนอื่นรังเกียจตามเรื่อยๆฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเริ่มปกติแล้วแม่อำนาจของคนเรานะมันชักจูงคนได้ให้ผมไม่ได้พลาดเพียงเลยนะมันผมจะดูอะไรบางอย่างมาก่อนแคสเกมก่อนนี้ถ้าสร้างเมืองได้นะโอ้โหแบบโคตรคุ้มค่ามากนะกดนี่ปุ๊บได้ทะเลทั้งแถบถามว่าเกาะได้ไหมได้แค่ตรงนี้กับตรงเนี้ยถ้าถึงนะผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันนะไอ้โบนิเซียมันคนตีนนะฮะจู่ๆมันก็มาข่มขู่จากนั้นก็กะไว้คือกูไม่เข้าใจต้องการทำไมจังเถอะอย่างน้อยเราก็ไม่เป็นแต้มสุดท้ายเราก็อยู่ระดับที่นะ1 2 3 4เฮ้ยเดี๋ยวดิ1 2 3โอเคระดับ3
คผมใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงอเมริกาเนี่ยแล้วใกล้ถึงความฝันแล้วตรงนี้ก็รีบไปสร้างตลาดเพื่อรองรับหินเอ๋นี่ Mere dost kya is intizam mein aapki dilchaspi hai ทำไมเราต้องให้รอของโอ้ยเกลียดจังพวกนี้แย่แม่อ่านไม่ให้จ่ายให้จ่ายคืออยากได้อีกแต่ให้เราจ่ายคืออะไรฮะเห็นว่าเรารวยเลยต้องจ่ายให้เหรอไม่มีทางโอเคนะอีก8เทอร์นั้นเราจะได้ค่าวัฒนธรรมเพิ่มโพลิซีเอ้ยเขาเจอวัฒนธรรมหรือโพลิซีเนี่ยผมจำไม่ได้มีหมอเทนสวยว่ะช่างเถอะมันไม่ใช่ส่วนสำคัญแต่ที่ผมอยากรู้ก็คือที่อะไรที่ผมอยากทำก็คือการพังสองเมืองนี้ผมจะได้ขยายอาณาเขตแดกตรงนี้ไปแล้วก็ไปกินอเมริกันเนี่ยแต่ปัญหาคือคนที่ไม่เล่นสายทางทหารทำไม่ได้กูแพ้ถึงดูว่าสงครามตรงนี้เมืองนี้พันธมิตรเมืองอื่นมันมีตายแน่นอนนะครับเดี๋ยวคิดมาตอนนี้ทหารนะมีอยู่คนเดียวให้ทำอะไรล่ะผมว่าผมควรลดภาระหน้าที่เงินก่อนดีกว่าโอเคแถบวันนี้หมดแล้วนะฮะขายสักตัวหนึ่งไม่เป็นไรหรอกกำไรกลับมาเพิ่มขึ้นนิดหน่อยอย่างน้อยก็ไอ้เงินเพอร์เทิร์นก็เพิ่มขึ้นเจอซิตี้สเตทสุดีอีก20เทิร์นเท่านั้นนะครับผมก็จะไปแล้วมึงเป็นใครกูไม่สนถ้าคนอื่นประกาศสงครามกับมันผมจะไฟเองเพราะผมจะไม่ร่วมกับโปลิเซียแล้วมันกันตีโอเคครับหมดไปกับการราชาของยุคทองของเรานะตอนนี้แล้วก็หมดยุคทองแล้วส่วนนี้ก็กลับมาเพิ่มไป7เทิร์นนี่จะเพิ่มส่วนจุดนี้ก็สร้างฟาร์มแล้วกันเพราะมึงเราต้องเจริญเติบโตให้สูงที่สุดสูงแบบสุดๆจนมันโตไม่ได้แล้วเราค่อยหยุดเฮ้ยโปลิเซียผมคิดยังไงมาสร้างอาณาเขตแถวนี้วิเจอหิมะแล้วเหมือนมันจะคิดจริงๆด้วยถ้าตามหลักตรรกะเดี๋ยวผมเข้าใจนะพวกที่มันจะชอบมาสร้างอาณาเขตใกล้ๆเมืองเราอ่ะมันจะไฟกับเราเพราะผมก็เคยโดนมาแล้วตอนที่เล่นครั้งหนึ่งนะอังกฤษมาสร้างเมืองปิดล้อมรอบตัวเมืองผมพังเมืองมันไม่ได้แล้วมันก็พังเมืองผมไม่ได้ผมก็ต้องนั่งอยู่ในวงล้อมมันตลอดจนไม่จนอีกจนปัจจุบันมันก็ยังล้อมอยู่แล้วผมก็เลิกเล่นเซฟไปพอเลิกเพราะเนื่องจากความสามารถพิเศษของผมก็คือความขี้เกียจนะครับผมสามารถเล่นชนะได้แต่ผมไม่ขี้เกียจเลยเอาเรืองานมาจัดการพวกนี้เยอะเกินแหมมาไม่ได้ใช้มันก็ยังไงอยู่อีก2เทิร์นวิกเวนเสร็จแล้วก็ไม่รู้สึกกันเลยการเติบโตประชากรมันเท่ากันอยู่วะเห็นไหมฮะพอยิ่งหนังๆเราจะไปเจออะไรที่การจินเนเรตช้าลงเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆแบบเชนซออะไรเขาไม่เกี่ยวแล้วไปไบโอโลจีหรืออิเล็กทริกก่อนดีวะอิเล็กทริกก่อนแล้วกัน
พราะรู้สึกว่าถ้าเอาอันนี้โอเคโอเคยังเราเห็นอะไรบางอย่างนะสิ่งที่เขาเรียกกันว่าวันเดอร์ This is the wonder I wonder wonder I want to create wonder อินเดียเดินเออนั่นแหละเดินแบบนี้จะได้เดินไปจับปูทั้งหน่อยแม่เอาชิปหายแม่งเดินไม่ไปเลยโอ้โหเฮียเลยเดินไม่ไปเลยอ่ะนายโอ้สงสารจังไม่เข้าใจแล้วอินเดียมันต้องมาเดินปิดทางเราออกทำไมมึงเอามาทำไมออกไปนั่นแหละให้กูจ่ายเหรอไม่มึงจ่ายมาเลย149หมดตูดออกมาไม่กูก็ไม่ยุติสงครามแหมพวกนี้ยุติกันง่ายแต่เราไม่ให้เราเสียเงินเราไม่ทำอะไรเราไม่มีความเสียหายเราไม่แพ้สงครามให้เราหยุดให้เราจ่ายป้าบอกโอเคทำงานคาเมลอีก3เทิร์นนะแล้วก็อีก15เทิร์นครับอ้าวติดเลยมันเดินรอดจากกระบวนการหรอวะมันเดินได้ยังไงหรอไปการข้าววิทยาศาสตร์เราจะพุ่งผ่านมาริให้กูไฟกับนั้นเหรอเทศหรอวะออสเตรียไม่ออสเตรียเป็นเพื่อนเราไม่ไฟไม่เข้าใจพวกประเทศมีอำนาจมากกว่าไม่ชอบตีมือเลยกว่ายุคทองเป็นช่วงเวลาที่ดีออกนะเอาไม่ใช่นะสรุปว่าไอ้วันนี้ต้องการอะไรกันแน่มันจะเดินไปทางไหนกันแน่บอกกูทีสองเทิร์นเราก็ได้สิ่งของที่เราต้องการนะครับ Ich sehe, ihr bewundert meinen อยากเห็นเมืองอ่ะเห็นดิอ่ะมองดูไว้ซะเมืองเราอยู่ตรงไหนอ่ะดูไว้อ่ะบุกให้ได้แล้วกันถ้ากองทัพมาเดินมากองเรือมีพร้อมยิงนะครับแม่ถ้าเรือไม่ขึ้นฝั่งภายใน2เทิร์นนี่คือตายเท่านั้นนะไม่ให้เห็นกองเรือมาแล้วไม่รีบขึ้นฝั่งไอ้กองเรือเราก็ยิงกลับตายหมดแน่นอนมันเป็นจุดดีของการที่เราคุมทวีปนะศัตรูบุกยากมากแต่ข้อเสียคือเราก็บุกยากเหมือนกันเพราะว่าศัตรูอยู่อีกทวีปนึงเราต้องนั่งเรือไปตั้งฐานอยู่อีกเมืองนึงอีกทวีปนึงซึ่งอาจจะมีการถล่มกันแล้วล่มสลายก่อนก็เป็นได้นะครับแม่ก็นะข้อดีข้อเสียมันต้องมีมันไม่มีอะไรดีเสมอไปนะโอเคข้าววิทยาศาสตร์มันพุ่งอีกแล้ว129ก็ถือว่าเยอะอยู่ทำไมมันถึงมีเยอะตอนที่เราเล่นมัตติพะเยอร์กับเพื่อนมังม้าเย่
ขอไว้เงียบครับเจ็บคอกับจะหลับแล้วมั้งตอนนี้กี่โมงโอ้ยตีเที่ยงคืนเห็นไหมฮะจริงๆจะเล่นทีละ50เธอใช่ไหมแม่งหลังๆมาคือรอบๆ50เธอคือแม่งเป็นชั่วโมงแรกๆอ่ะโพสเสร็จเดี๋ยวกดเสร็จปุ๊บอ่ะเดินต่ออ่ะกดปุ๊บเดินต่อไอ้นี่มึงกว่าจะโพสเสร็จไอ้สัตว์นานประมวลผลช้ามากเพราะแบบเริ่มละเอียดนะถ้ายิ่งเราได้สิ่งหนึ่งนะฮะคือตายห่าแน่นอนนะสิ่งนั้นก็คือเดี๋ยวนะฮะเนี่ยเฮ้ยใช่ไหมวะอันนี้แหละพอกดปุ๊บเห็นรอบโลกเห็นทั่วโลกเสร็จถ้าตรงนี้เสร็จนะรอบโลกฮะรู้หมดเลยมองหน้าโพสเสร็จยังไงฮะนานเป็นชาตินะนี่กับเมรินว่าสมบัติเรียกว่าอะไรวะเออช่างแม่งเถอะพอเรารีบเล่นให้ไปถึงยุคจุดที่เราต้องการเพราะว่าร่างกายไม่ไหวแล้วผมต้องตั้งเป้าหมายอย่างนี้ทุกๆ50เทิร์นในการเล่นซึ่งแต่คิดต่อไปนานเรื่อยๆนอกจากว่าจะเฟลนั่นแหละผมไม่เข้าใจว่าไอ้เรือนนี้มาจากไหนวะมันเป็นเรือนน้ำตื้นมันวิ่งมายังไงวิ่งจากทางนี้ลงจากขั้วโลกเหนือมาได้ยังไงเพราะถ้าตามแบบก็คือจากตรงนี้ไหลขึ้นไปติดชายแดนตรงนี้จะเป็นน้ำตื้นนะฮะแล้วก็แบบไต่มาแบบไต่มาได้ยังไงประมาณผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าผมอยากสงสัยว่ามันจะกินอะไรเข็ดทำทะเลเพื่ออะไรในเมื่อทะเลมันก็แดกไม่ได้ตรงนี้มีฐานทำไมต้องเป็นจุดที่กลัวไม่ถึงหายช่างแม่งไม่เอาแล้วรอยูเรเนียมแล้วยูเรเนียมไม่เกิดนี่ไม่รู้จะทำอะไรแล้วนี่สำคัญมากผมจะสร้างนิวเคลียร์เอาไว้ถล่มประเทศที่อยู่รอบๆแถวนี้ซึ่งสองประเทศนี้ตัดไปเอาหูฟังหลุดฟังโทรศัพท์มันเป็นเรื่องที่สุดยอดมีทานเดี๋ยวนะพวกนิเซียนมันจะเอาสปามันเอาสเกลมาทำอะไรตัวไอ้ตัวนี้ยิงเขาเดียวก็ตายแล้วไฟแล้วมาเรียคุณคิดยังไงกับการที่คุณต้องมานั่งดูตรงนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้แพ้สงครามเราไม่ได้ถูกมันกดจนแทบตายแต่มันให้เราจ่ายเงินให้มันแล้วมันก็ได้อย่างนี้บ่อยๆแล้วรู้สึกปวดหัวปวดกระบาลก็คือมันต้องการอะไรเราทำอะไรมันได้บ้างนอกจากการจ่ายเงินโอเคนะครับปืนมาริมาสแมนผมก็อัปเกรดนะกลายเป็นไรเฟิลแมนแล้วนะฮะทีนี้เราก็ได้เวลาไปสร้างสิ่งที่เราไม่ได้สร้างเป็นแรมปีโอเคนี่กูข้ามมาได้ไงวะข้ามมาเยอะแล้วนะโอเคเฮ้ยเห็นไหมแฮปปี้เนมคัลเจอร์State of product โอเคงั้นเดี๋ยวให้ดูแพนช่างเองอีก5เทิร์นเท่านั้นผมจะได้ไปนอนสักทีพยายามฝืนเล่นอยู่ทำไมมันนอนอย่างนี้คุณโคจะโพสเสร็จแล้วอะไรคุณก็รีบโพสเสร็จหน่อยโอ้โหนายค่าเราเถอะ
เคเฮเวนแมนต่างกาบถ้าไม่บอกทีต่อไปผมจะเล่นทีละยี่ห้านะผมว่าไม่ทันเลยนะบางทีผมกลัวว่าที่ในพื้นนี้นะจะเต็มด้วยอ้าวกรรมไม่มาลินนายทับยศเราไม่มาลินกำแพงลืมเมืองที่ดีต้องมีกำแพงแต่ผมรู้สึกว่ากำแพงทำอะไรไม่ได้แล้วดูเมืองสิล้นแล้วนี่ล้นไปรอบนอกแล้วก็เกิดการเป็นภาพทับซ้อนเกาหลีสงบศึกกับเมืองมาดินแล้วนะแต่มันยังไม่สงบศึกกับเราเนี่ยคุณผมไม่เข้าใจนะกำแพงฮะสูงๆประมาณนี้แต่ว่าเมืองตึกสูงตระการตาแล้วแบบป้องกันที่อะไรได้บ้างคือผมไม่เข้าใจผมป้องกันอะไรได้บ้างอ๋ออีกเทิร์นเดียวเอทเครีเสิร์ชเยอะชิบหายโอเคการกดในเธอคราวนี้ก็จะเป็นการจบคลิปแล้วนะครับมันก็ไม่ไหวจริงนะไออะฮะโอ้เราคงเสร็จรอบนี้แล้วจะมีการอธิบายรอบๆแล้วเมเรโดสกายส์อินเตอร์โอเคต่อจากตรงนี้นะผมก็จะสร้างธนาคารไว้แล้วก็อีกเทิร์นเมืองผมจะขึ้นอยู่กับที่24ส่วนตรงอะไรวะเกตเฟอร์โปรเพตเกตโปรเพตจะนั่งตรงนี้ตลอดไปนะแล้วก็วอร์เกอร์นี่ก็ตั้งการ์ดตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็ช่างปล่อยเข้าไปฮะแล้วก็ส่วนกองเรือ2ไพเรตกับกองเรือสำเภานะก็จะตั้งกาตรงนี้วอร์เกอร์ตั้งตรงนี้ส่วนตอนนี้ผมก็มีสงครามกับเกาหลีนะส่วนตอนนี้มารินกับอินเดียแล้วก็เกาหลีสงครามฮะต่อไปเป็นไงฮะผมไม่ทราบนะฮะผมก็จะพยายามเล่นต่อไปให้ได้นะถ้าเล่นได้นะฮะหรือถ้าได้เล่นโอเคถ้าผมได้มาเล่นอีกรอบนะฮะเนื่องจากว่าผมมีโปรเจกต์ที่ต้องเล่นเกมนี้ข้ามปีกับมัลติเพลเยอร์ถ้าผมอาจจะถ่ายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจถ้าเครื่องรับไหวผมก็กดถ้าไม่ไหวผมก็ไม่โอเคบ๊ายบาย